แทงข้างหลังเชิญพาไปดูกับข้าวแม่กันนี่เหรอแม่ไม่ใช่มีคนท่ามาดีแล้วที่มาเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนคุณจะมาเขาสองสาวเขานินทาคุณเลเทจริงจริงคุณอาไหนๆคุณมาก็ดีและคำถามคือคุณเคยแต่งงานมีลูกมีเมียมาแล้วจริงๆหรือตามข่าวอยากรู้ไม่ตอบตรงนี้เลยหรือว่าตอบกับข้าวก่อนฮะไม่ต้องทำตอบคุณไม่ตอบตอนหน้าแม่เขาเลยแม่ทำไปแล้วแม่เป็นสักขีพยานด้วยยังไม่เคยแต่งงานครับแล้วทำไมมีข่าวตอนนั้นเนี่ยประมาณปี11ครับก็คือเคยแบบเคยแพลนไว้แต่พอมันใกล้ๆวันที่จะแต่งเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่แบบเอ้ยเราคุยกันแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราเว้นไปก่อนไหมแล้วพอถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันครับผมเคลียร์นะครับครับโอเคแม่คนนี้ผ่านไหมแม่ตายตาหลับนะแม่ตายตาหลับนะโอ้ถ้าสมมติอยากจะมีแฟนที่แม่จะเอ็กซเรย์หนักกว่ายาถ้าเป็นแม่อ่ะเหรอโอ้โหดุด้วยผ่านใช่ไหมถ้าถามแม่ผ่านไหมคงไม่ได้เข้าจริงนะทำไมอ่ะทำไมแม่ไม่ได้ดุธรรมดานะคะแม่ดุมากยังไม่เคยเห็นคนไหนผ่านเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงไปเรื่องนี้ไปคุยข้างนอกไหมเอาแต่นี่แม่จ๋าเป็นหนูกับแม่ทำอะไรดิเกลียดบนตังตรงเนี้ยมันชอบแบบว่าพริกอ่ะมันชอบพริกแบบเนี้ยต้องคาเหตุแต่วันนี้หม้อที่เราใช้เป็นหม้อผิวเคลือบไทเทเนียมฮะมาพร้อมกับฝาแก้วที่สำคัญเนี่ยมีรูระบายไอ้น้ำน้ำจะไม่ล้นหม้อล้างทำความสะอาดง่ายนะแม่เนาะอีกสักแป๊บนึงแม่จะขอไปนั่งรอข้างนอกนะเชิญค่ะแม่ยกให้ชิมขอไปเมาเรื่องผู้ชายก่อนนะแม่เดี๋ยวน้องตามสบายผมช่วยแม่แล้วกันไม่ค่ะคุณด้วยเหรอด้วยเหรอจ้าคุณด้วยไงคุณมาได้กี่โมงมาเมื่อกี้อ๋อเหรอใช่ได้นะไปเลยได้นะมาเมาเรื่องเขาขึ้นดีกว่าความรักเนาะรู้จะชอบมากชอบมากชอบมากเออเธอไม่ชอบฉันชอบอยากรู้เฉยๆนั่นแหละแปลว่าชอบอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราอยากรู้เอาไปเจอกันได้ยังไงของคนตอบเจอที่ช่องแหละครับแรกๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นดาราช่วงนั้นก็มีแบบพี่ๆในรายการพวกพี่ๆแจ๋วอยู่ก็มาบอกว่าน้องพี่โสดอามอ๋อเหรอครับเออน้องพี่โสดครับผมก็มาเจออีกทีก็คือพอดีผมขึ้นไปเอาตังทำบุญไปให้พี่ปอบุญกุศลหนุนนำก็เลยถามง่ายๆว่าแบบขอวิธีการติดต่อหน่อยขอไลน์ไว้เผื่อสั่งขนมสั่งขนมเลยไหมพอได้ปุ๊บพอได้ไลน์ปั๊บไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเรื่องขนมเลยไม่ได้คุยอะไรเลยครับส่งแค่บอกว่าอันนี้ผมอามนะเขาก็หายนะกับจบหายไปอีก3เดือนอยู่ๆวันนึงเนี่ยก็พอดีผมก็นั่งกดไลน์ก็ดูแบบดูเอ๊ะผมก็จำได้ว่าผมมีคอนแทคของฝนอยู่นี่นะแล้วพอกดเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยไม่เคยคุยเลยอ่ะตั้งแต่ขอมาไม่ได้คิดอะไรในใจใช่ไหมไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดตอนนั้นยังไม่ได้คิดตอนนั้นไม่กล้าคิดเลยไม่กล้าคิดเพราะเรารู้สึกว่าหูยเขาแบบนางเอกนางเอกเรามันก็แค่อะไรนะโคศกโคศกพิธีกรไหมโคศกก็ได้พอดีวันนั้นนึกขึ้นได้พอดีว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวต้องไปงานรับปริญญาน้องคนนึงก็เลยถามดีกว่าหาเรื่องคุยแต่วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะผมจะปรึกษาว่าเราจะซื้อของให้น้องผู้หญิงคนนึงมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าเออนี่ก็คิดนะนี่ก็คิดนะก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าโอ้จะไม่คิดหน้าเธอไม่อย่างเงี้ยมันจะโผล่โอ้เขาจีรังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะอ้างไงก็เลยบอกว่าเออมันเหมือนกับหลานให้หลานสาวจะซื้ออะไรดีฝนก็ตอบกลับไปซึ่งเราก็ทำใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาคงตอบมาเป็นมารยาทคิดนะฝนคิดนะว่าไม่ตอนนั้นฝนคิดแค่ว่าโอ๊ะหรือว่าเขาคงไม่มีที่ปรึกษาฝนก็ตอบไปก่อนว่าถ้าเป็นฝนนะฝนว่าถ้าฝนเรียนจบฝนอยากให้ฝนซื้ออะไรให้บ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นกระเป๋าไม้หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าพาไปทานข้าวสักมื้อนึงเขาก็ตอบกลับมาว่าอุ้ยกระเป๋าเลยล่ะครับงั้นถ้ากระเป๋าเนี่ยไว้ซื้อให้แฟนละกันวงเล็บถ้ามีเราก็เริ่มเอ๊ะบอกทำไมอะไรเงี้ยต้องรู้บอกทำไมตอนนั้นก็ไม่คิดจะจีบไม่คิดอะไรอยู่ถ้าคิดแล้วล่ะคิดแล้วล่ะโอ้ยจะคิดขนาดนี้ถ้ามีอยากคิดไหมโอ้คิดนิดเดียวเฮ้ยแต่เดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวฉันมีหลายคอลเลกชันนี่น่ารักเห็นว่าเขาแบบว่ามีหยอดความหวานผ่านกันทางไลน์วันนี้นี่รายการเราเลยมินิมามอบให้ครับเป็นโดนัทคอลเลกชันไลน์เฟรนด์น่ารักก่อนอาหารคุณแม่น่ารักมากอยากดูสิอันนี้เอามาให้เหรอฮะใช่ให้หมดเลยแต่เดี๋ยวยังไงนะอย่าคิดว่าพวกคุณจะได้กินกันนะฮะยังโอจะเอากลับไปให้ลูกสาวหลังจากนั้นก็เลยแบบเหมือนกับเริ่มมีโอกาสในการแชร์ว่าเขาคิดยังไงเราก็บอกตรงๆว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้นะอย่างนั้นแค่เริ่มคุยเองเนาะเพิ่งเริ่มคุยก็ได้ค่อยๆนี่ยังไม่ได้แม่มาเบรก
ขอบคุณค่ะโอ้โหกำลังมันเลยเรื่องเขาว่ายังไงเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแฟนกันตัวเองก็ค่อยคุยกันครับชอบกันตรงไหนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนในระหว่างที่ชอบพัฒนาไม่หูจันทังเหรอโหจันดีโหจันดีอ่ะเล่าต่อเลยหน่อยกำลังสนุกครับผมก็จริงๆแล้วเขาเป็นคนง่ายๆอย่างวันนั้นทำงานมาเขาก็มาถามว่าไอ้ที่นัดกินข้าวกันเย็นเนี้ยกินกันง่ายๆไหมเช่นแวะกินข้างทางกินกะเพราราดข้าวสักจานแล้วเราก็แยกย้ายกลับบ้านซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้เหรอใช่ผมเป็นคนชอบทานอาหารที่แบบอาหารไทยอาหารจานเดียวทานข้าวข้างทางได้แต่ขอให้อร่อยอะไรเงี้ยทานได้หมดนั่นแหละคือสิ่งที่คุณประทับใจเขาแล้วเขาบอกเออเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของเราแต่ผลละจ้าพอเจอพี่อามันเหมือนค่อยๆพัฒนาแล้วก็เขาเข้าใจทุกอย่างเลยอะประทับใจคือเริ่มคุยกันไปสักพักนึงอะค่ะพี่อามก็บอกว่าเออคุณครับผมมีอะไรจะสารภาพนิดนึงคือเรื่องมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเรื่องที่ว่าถามคุณตั้งแต่วันแรกเลยว่าแบบเออจะซื้อของให้หลานสาวที่หลานรับปริญญาจริงๆคนนั้นไม่ใช่หลานนะคะเป็นน้องที่ทำงานด้วยกันแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงขอโทษที่วันนั้นแบบโกหกคุณไปแต่ต่อไปนี้จะไม่โกหกคุณอีกแล้วโอ้ยต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องอะไรที่ผมอิ่มเลยมั้ยอิ่มนะอิ่มนะเดี๋ยวผมตักให้ช้อนครับตักก็กินตักให้มีให้อภัยถ้าฉันเห็นเธอไปไหนฉันจะโทรฟ้องคุณใครเจียวใครเจียวใครเจียวชอบประโยชน์ว่าเออแล้วก็ช่วงหาทางไปไม่ออกเอาไปเจียวยัดปากจากนั้นก็เออไว้ก่อนนะพี่เป็นผู้หญิงง่ายๆเห็นไหมล่ะจ๊ะขนมก็ยังอยู่ข้าวก็ยังอยู่แล้วกินต่อหน้าทุกคนเลยไม่อายอ่ะต่อสิครับผมไม่พอกินเสร็จเราจะได้กลับบ้านเลยไม่รบกวนน้องใช่คนอื่นทำงานด้วยกูจะกินอ่ะใช่อนาคตครับวางแผนว่างไหมว่าเอ๊ะจะแต่งงานกันก็อยากณวันนี้เขาน่ารักมากเขาก็น่ารักเลยแหละมีแผนไหมล่ะเคยคุยกันยังไม่แผนดีกว่าผมว่าแต่ว่าให้มันเป็นไปแล้วก็ทำแต่คงเต็มที่กับเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากละเคยฝันไหมว่าจะแต่งงานอยู่เท่าไหร่อยากเหรอคะยังไม่เคยคิดเลยอ่ะเพราะว่ามีพี่ชายและพี่ชายแต่งงานไปแล้วคราวนี้แม่ก็ไม่ได้พูดเลยเรื่องพวกนี้แล้วโอเคคุณโออิ่มย่างอิ่มไม่ได้ปิดรายการละเดี๋ยวจะขอกินไข่สักคำงั้นจะปิดไม่ได้หรอกแต่มันถึงขั้นนี้แล้วไงคือไข่แม็กของเขาขั้นแม็กอะไรดูสองคนนี้เขาต้องพูดอะไรถึงกันไม่มีเหรอเขาประทับใจเหรอเขาประทับใจไปแล้วไงช่วงนี้คุณกินไข่อ่ะช่วงนี้คุณตักไข่ตักไข่เจียวเขาปากนั่นแหละเขาพูดแล้วผมมีการ์ดอันนึงเล็กๆอยู่ในกระเป๋านี่ไงเห็นมั้ยฉันว่าแล้วเขาต้องมีเดี๋ยวนี้ให้อ่ะนะทําเองหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อสิเอาอยู่ไหนครับออการ์ดอะไรอ่ะอยากดูค่ะน่ารักจังเลยนายขอเดี๋ยวนะผมจะจับตาดูใช่ทําให้เราอยากจับตาดูคุณเลยฝนรับรองอิ่มแล้วงานมาแล้วก็นี่ไงฉันกําลังดูอยู่นะอิ่มแล้วทําอะไรแรงไงโอ๊ยพวกคุณน่ะจบรายการแล้วอีบ้ามีแรงอิ่มแล้วมีแรงคุณอยากขอบคุณครับอยากให้เราไปบ้านเนาะบ้านเสร็จไปบ้านเนาะขอบคุณคู่รักเลยสิเธอคู่รักกันไหมตอนนี้เราโทรโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณแม่คุณพ่อด้วยขอบคุณคุณแม่คุณพ่อด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าของบ้านคนสวยน้องน้ำฝนพิชรินทร์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละอิ่มยังอิ่มแล้วจะปิดรายการแล้วจะเอาอะไรกลับบ้านบ้างของแม่คุกกี้ไงคุกกี้น้ำฝนใช่ไหมตอนนี้คือหน้าด้านเอาจริงใช่ไหมพีนัทบิ๊กนัทบิ๊กนัทซื้อได้ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหน0985564166ค่ะแม่ทำเองเลยใช่ค่ะนะฮะเอาละกลับมาสุขสันต์กับตีไทยกลัวได้ใหม่บ่าย2โมงวันอาทิตย์ทางช่อง3 HD แห่งนี้เดี๋ยวเราพับกันให้พักกีฬากินให้เต็มเหนียวไปเลยไปกันก่อนละสวัสดีค่ะคนกินเยอะมากเลยวันนี้ป้าไม่เยอะเลยดูดิกินเดียวเองเมื่อกี้พยายามกินเป็นเพื่อนนะโอ้โหหันไส้หัวซื้อให้บ้างบังร้องขนาดนั้นน่ะอย่าไปพูดเรื่องหัวหัวมีไว้เชื่ออยู่หัวไม่ได้มีไว้ซื้อของจะร้องทำไมร้องดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์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 